รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติไทยพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นการรวมพลังสุดยอดฝีมือทางศิลปะตามราชประเพณีโบราณน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประตูเทวาภิรมย์พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและจิตอาสาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันประดับดาวเรืองกว่า 10,000 ต้นซึ่งภาคเอกชนและประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันปลูกบริเวณนี้เป็นจุดแรกที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่านพิธีนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีความสำคัญกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคน60กว่าล้านคนแล้วก็พี่น้องคนไทยซึ่งไปอยู่อย่างต่างประเทศตรงนี้คือเป็นหัวใจของคนทุกคนที่เป็นคนไทยก่อนงานพระราชพิธีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันประดับดาวเรืองและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรดอกไม้เพื่อพ่อกิจกรรมที่ประสบนิกรชาวชุมชนปากคลองตลาดและประชาชนจิตอาสาหลายพันคนร่วมกันเนรมิตดอกไม้สดกว่า20ตันให้เป็นอุโมงค์ดอกไม้ความยาวกว่า400เมตรสื่อความหมายแทนความรักและความอาลัยของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศอันนี้เป็นพี่น้องของหลวงท่านนะครับแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้ครับทุ่งดาวเรืองรวมใจพักอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทุ่งดาวเรืองกว่า 450,000 ต้นบนพื้นที่กว่า50ไร่ปลูกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ถนนราชดำเนินดาวเรืองกว่า 20,000 ต้นถูกจัดวางโดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทหารและจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักที่มุ่งสู่พระบรมมหาราชวังจึงต้องมีความงดงามเป็นพิเศษอยู่กับพระองค์ท่านมาเคยตามเสด็จท่านนำเสด็จท่านมาตั้งแต่ปี15แล้วครับผมจนชั่วอายุราชการครับแล้วยังได้อยู่ต่อปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกครับผมท่านทรงพระเมตตาให้อยู่ต่อก็ภูมิใจครับผมถนนมหาราชเป็นเส้นทางสำคัญที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเคลื่อนผ่านกรุงเทพมหานครจึงเข้าตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกดาวเรืองและดอกกล้วยไม้เพื่อให้ถนนสายนี้งดงามด้วยดอกไม้สีเหลืองมันพูดไม่ออกเลยอ่ะถามว่าดีทั้งดีใจทั้งเสียใจพวกเราก็ต้องสานต่อจากพ่ออ่ะไม่ได้ครึ่งนึงนิดนึงก็ยังดีขอให้เราได้ทำตามรอยในหลวงของเราท่านคงภูมิใจมองลงมาข้างล่างท่านก็คงดีใจอ่ะว่าพวกประชาชนทำให้พ่อจริงมันพูดไม่ถูกอะค่ะมันมีความภูมิใจความเสียใจแล้วก็อะไรมันหลายอย่างที่มันเป็นคำพูดไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูทุกสาขาทุกแขนงสิ่งที่ท่านทำอะเป็นครูสอนได้ทุกอย่างมันเป็นสัญลักษณ์ของพ่อก็จริงแต่ณตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าเราสูญเสียภูมิใจที่ได้มาปลูกดอกไม้เพื่อพ่อดอกดาวเรืองในวันนี้เป็นสิ่งที่ได้ทำแล้วภูมิใจค่ะยี่สิบเอ็ดตุลาคม2560เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานวันที่คนไทยทั้งประเทศได้เห็นการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแบบเสมือนจริงเป็นครั้งแรกคนแบกหามยก26ตุลาคม2560พระยานมาตร3ลำคาญในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่1อัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเคลื่อนผ่านประตูเทวาพิรมเป็นจุดแรกอีกสักครู่ไปร่วมบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความรักและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสักครู่ค่ะส่งพ่อได้ใกล้ที่สุดแค่นี้แหละพอไปถึงตรงนั้นมองภาพท่านมองหน้าก็ออกมาเองเลยน้ำตาไหลสวนหลวงร.9สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครปลูกดาวเรืองกว่า 200,000 ต้นก็อยากจะทำให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถอยากจะทำถวายพระองค์ท่านให้ดีที่สุดนะคะทำเพื่อพ่อหลวงของเรารู้สึกดีใจมากภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตถนนหลายสายประดับประดาด้วยดอกดาวเรืองเช่นถนนศรีอยุธยาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลเอกชนตลอดจนสถานศึกษาต้นดาวเรืองนะคะเป็นต้นไม้สูงประมาณ25โรงแรมเดอะสุโกศลปลูกดาวเรืองโดยผู้บริหารและพนักงานแผนกต่างๆแม้หลายคนจะไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้หรือไม้ดอกมาก่อนแต่ด้วยความพยายามดาวเรืองผลิบานสร้างสีสันและสื่อความหมายให้กับผู้คนบนถนนศรีอยุธยาท่านเนี่ยจากเราไปแล้วแต่ความทรงจำดีๆที่ทุกคนเนี่ยมีกับท่านเนี่ยนะคะจะเพิ่มพลังให้พวกเราอะค่ะได้ทำความดีต่อไปคือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่โรงเรียนศรีอยุธยาร่วมปลูกดอกดาวเรืองกว่า 3,000 ต้นระหว่างทางต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่จะปลูกดาวเรืองถวายพ่อในครั้งนี้ลดน้อยลงดอกดาวเรืองเบ่งบานสมความตั้งใจรักท่านค่ะท่านทำอะไรเพื่อเรามาเยอะก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยังคงช่วยกันปลูกและดูแลเพื่อนำไปประดับถวายพ่อที่เราทำไว้จากทั้งหมดทุกคนที่
ได้ร่วมกันทำได้ทำให้รู้ว่าความสามัคคีคืออะไรชุมชนเกาะกลางคลองพระโขนงเขตคลองเตยรวมพลังคนในชุมชนทั้งผู้ใหญ่และเด็กช่วยกันปลูกแบ่งหน้าที่สอดส่องดูแลดาวเรืองด้วยความรักยิ่งทุกคนในชุมชนตั้งใจว่าเราทำให้พระองค์ท่านเพื่อจะส่งท่านให้ถึงวันสุดท้ายที่เราตั้งใจไว้พระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดประดับตกแต่งอย่างประณีตและตั้งใจทุกที่สวยงามด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพ่อได้ใกล้ที่สุดแค่นี้แหละพอไปถึงตรงนั้นมองภาพท่านมองหน้าก็ออกมาเองเลยน้ำตาไหลขอให้ท่านสถิตอยู่ในสวงสวรรค์อย่างมีความสุขแล้วก็คุ้มครองดูแลปกปักรักษาคนไทยแล้วก็แผ่นดินไทยของเราให้มีความสุขตลอดไปดีใจค่ะได้มาคิดว่าเกือบไม่ได้มาแล้วลูกก็ไม่มาหัวพาหลานมันลำบากที่บอกลูกแล้วบอกห้ามแม่นะลูกแม่จะมาลูกจะเดินตามรอยพ่อหรือว่าพ่อไม่อยู่แต่พ่อก็อยู่ในใจลูกเสมอที่มาท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะยิ่งกว่าคำว่าพ่อทุกโครงการที่ท่านสร้างขึ้นมามันเป็นประโยชน์กับทุกคนอ่ะวางดอกไม้จันตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องการทำเพื่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายอะค่ะอย่างนึงที่จะน้อมนำมาทำก็คือตั้งใจจะทำเพื่อคนอื่นบ้างทำเพื่อส่วนรวมบ้างไม่ยึดแต่ตัวเองทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอะค่ะยายก็พูดไม่ถูกเหมือนกันลูกปลื้มที่ได้ป่าแม่ได้มาเห็นดีใจลูกดีใจรักก็ล่วงมารักมาเห็นภาพท่านแล้วก็น้ำตาจะไหลนะคะว่าท่านจากไปแล้วอย่างนี้นะคะภูมิใจที่เกิดมาในรัชกาลที่9ค่ะจะทำตามคำสอนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็ตั้งใจว่ายังไงต้องมาให้ได้เจ็บป่วยยังไงก็ขอได้มาให้ได้ปลื้มใจมากแล้วก็รู้สึกคิดถึงท่านมากเลยค่ะมันอยู่ในใจนี่มันคือพูดไม่ออกที่ในหลวงทรงทำให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นข้อความอะไรได้มันอยู่ที่ในใจเราดำเนินการสานต่อของพระองค์ท่านที่เคยสอนประชาชนให้รู้จักเพียงพอรู้จักให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักรักและสามัคคีกันมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านความดีของพระองค์ท่านที่ทรงมอบให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะอยู่ในใจของประชาชนคนไทยตลอดไปชั่วกาลนานๆ
รู้สึกว่าพระองค์เป็นผู้ให้ค่ะท่านให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะคะแล้วก็ท่านก็ให้ด้วยความเต็มใจแล้วเราก็สามารถนำสิ่งที่ท่านให้ไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหรือว่าโครงการพระราชดำริต่างๆอะค่ะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะทุกสิ่งที่ได้เห็นที่พระองค์ท่านทรงทำทรงสอนทรงเป็นแบบอย่างเนี่ยพวกเราทุกคนทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องทั้งหน่วยงานที่ทำงานนะคะภาคภูมิใจดีใจมากที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระองค์คือยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะความพอเพียงที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องดำเนินรอยตามพระองค์ท่านแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือสิ่งอื่นใดค่ะI came here to pay respect for the king because I think that he done a lot for the country. Like you could see, you know, the country so developed. He put his time, his whole life, making Thai people happy. So I really respect that. ก็อยากจะส่งท่านขึ้นบนสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะมาส่งท่านอยากจะมาส่งท่านจริงๆค่ะจากจุดเริ่มต้นของเราอะไปออกไปสู่สายตาประชาชนมันไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คือครั้งนี้คือถึงเราจะเป็นส่วนเล็กๆด้วยน้ำพักน้ำแรงของเพื่อนๆชาวสวนหลวงทุกๆคนดีใจมากปลาปลื้มใจมากสำหรับงานครั้งนี้ค่ะอยากจะมาส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่2เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถก่อนแห่สู่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีความพิเศษไม่เหมือนที่เคยมีมาบริเวณโดยรอบจำลองสื่อสัญลักษณ์สะท้อนพระราชกรณียกิจและการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประสบนิกรไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้นะคะความรู้สึกที่มีวันนี้ที่มากันเพื่อนๆทุกคนก็ล้วนแต่รักพระองค์อยากจะมาส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายก็ให้ในหลวงไปสู่สวรรค์แต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าท่านทำงานหนักมากท่านทรงงานหนักมากๆเลยแต่พอท่านสิ้นพับเนี่ยเรามาเห็นที่เขาบอกว่าท่านทำโครงการทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการเนี่ยคือไม่น่าเชื่อคือเหนือคนจริงๆดำรัสของพ่อที่สอนไว้ผมจะเป็นคนดีแล้วก็ลูกๆหลานๆก็จะสั่งสอนว่าเดินรอยตามพ่อหลวงทุกอย่างเลยครับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและผู้ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารทำให้ประสบนิกรทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันเดินทางไปถวายดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายOh,
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชอาคันตุกะจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นอย่างงดงามสมพระเกียรติดาวเรืองดอกไม้ประจำพระองค์ประดับตกแต่งสวยงามทุกพื้นที่แทนดวงใจนับล้านของประสบนิกรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่จะสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน